โอเคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C r ิปโตด็อกนะครับขมเข้มนะครับก็สําหรับไลฟ์นี้เนาะผมจะมาพูดถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในโลกคริปโตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมาอัปเดตรับอัพกันในวันนี้เพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกลางกางสัปดาห์ก็จะได้ไ่พักข่าวสารที่ดีๆในโลกคริปโตประจำอาทิตย์ ในช่วงนี้กันนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในหลังจากที่ข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยหมดนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่าจะพูดคุยอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนะโอเคทีนี้ก,นนนนนก,นก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มต้นที่ในเรื่องของบิตคอย n กันก่อนเลยละกันนะครับก็เลย,เยว,ว่าเดือนนี้ขอไปเดือนที่แล้วนะครับผมเดือนกรกฎาคมเนาะเป็นเดือนที่ดีที่สุด ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเลยนะครับผมเลยเดียวว่าตั้งแต่ปลายปีเนี่ยเราราคาบิตคอยร่วงลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหนักมากๆเนาะหลายคนก็น่าที่จะอุ้มอวมอยู่พอสมควรนะครับซึ่งใน,นขณะนี้ก็ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างดีนะครับบิตคอยขึ้นมากับประมาณเกือบๆ20%เนาะรวมถึงอัลเทอเรียมนะครับขึ้นมารวมรวม เกือบเกือบห้เนี่ยถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเราดูช่วง7วันหลังสุดนะฮะก็ต้องอยอมรับว,ว่ายังนิ่งๆอยู่นิดนึงนะเวันหลังสุดยังบิตคอยยังลบ2.7%นะครับแล้วก็อีทูเรียมยังยังอ่าลบอยู่0.64%เนาะแต่ถ้าเป็น30วันเนี่ยหรือว่า1มันเนี่ยก็ต้องอยอมรับว,ว่าอีทูเรียมเติบโตมาได้ค่อนข้างใช้ได้อยู่พอสมควรนะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็อย่างไรแล้วคนท อยู่พอสมควรนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวสารบิตคอยในช่วงนี้ที่ที่เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับตานะครับเพราะว่าล่าสุดทางรัฐมนตนนรีกระทรวงการคลังนะครับที่ทางเอลซาวดอรเนาะได้ออกมาบอกนะครับผมว่าการออปชันหรือว่าการใช้งานบิตคอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โอเคแหละราคาตอนนี้อาจจะตกถูตกต้องไหมเพราะว่าเอลซาวดอรซื้อบิตคอยรวมๆเนี่ยประมาณ2,300บิตคอยนะครับหรือว่าตีเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็ราวๆสัก3,000 ล้านบาทประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าราคาเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเนาะร่วงลงกว่า55ซนะครับซึ่งจริงๆถามว่ากระทรวงการคลังซื้อเยอะไหมจริงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยนะครับสามพล้านเนาะถ้าเทียบกับเ,เงินที่เขาไปซื้อในเรื่องของตัวอดอลลาร์นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าที่จะน้อยกว่าเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ ถามว่าแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราดูเนาะเขาก็ได้บอกนะฮะว่าจะสามารถที่จะทําให้ประชาชนเอลซาวดาร์ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบงค์ได้เพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าเอลซาวดาร์คนในประเทศของเขาเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขน่าจะสัก60 70%เรนะไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบงค์ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะใช้ตัวแายลีเน็ตเวิร์กสามารถที่จะเก็บเงินเก็บออมต่างๆในแอปได้เออคือไม่จมําเป็นต้องไปแบงค์แล้วนั่นแหละนะครับก็ มีประโยชน์จากเสียงต่างๆเหล่านี้นั่นเองรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ในประเทศเอลซาวาดอนนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าที่เขาบอกแบบนี้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องอยอมรับว่าผมคิดว่าหลายประเทศน่าที่จะดูตัวอย่างเอลซาวาดอ์อยู่เนะว่าจะไปแล้วไปรอดได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ต้องรอ จับตากันต่อไปนะครับรวมถึงนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องของแบ็กบล็อกอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดีประจําอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งกองยักษ์ใหญ่ที่ดูแลในเรื่องของเ็ดนงินต่างๆของนักลงทุนเนี่ยใหญ่มา,มากๆนะเกือบเกือบสิบ t r ี o นะฮะสิล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ,รบจับมือกับทางคอยเบดที่จะให้บริการในเรื่องของให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมาลงทุนผ่านทางแบ็กล็อก ก็คือไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั่นแหละนะครับผมซึ่งโอเคอรายใหญ่บางทีเขาไม่สามารถที่จะมาซื้อแล้วก็มาเก็บอะไรคาสโซดีเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเลตอะไรแบบนี้ทำทำาได้ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้บริการอย่างทางแบ็กรอ k ก็น่าจะมีในเรื่องของวงเงินประกันอะไรต่างๆด้วยนั่นแหละก็จะสบายใจกว่าละกันถ้ามองในรูปแบบของออคนที่ไม่อยากที่จะมา ต้องมาเก็บเองประมาณนั้นนะครับขเขถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์และการที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสได้จะเป็นอีกหนึ่งแกดเวสสำคัญที่จะทําให้เเงินจากรายใหญ่หลัลง่งหลเข้ามาได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือ FTX ใน,นขณะนี้นะครับก็เลยเดียว,วา่ามี Product ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีแผนที่จะเปิดในเรื่องของการออปชันเทรดดิ้ แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาขา US นะคือสาขา global ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นแต่คริปโตถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็น US เนี่ย NFT ที่อยู่ใน chain Ethereum ก็มีให้ซื้อขายแล้วก็มีในเรื่องของตัวหุ้นที่กําลังทําอยู่ใน,นขณะนี้ด้วยนะครับซึ่ง FTX เนี่ยก็ไม่ได้จะอยู่แค่ในตลาดคริปโตอย่างเดียวอนาคตก็จะมีเทรดหุ้น แล้วก็อย่างที่บอกก็คือมี trade option ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยดวยว่ามี product อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะรวมถึงก่อนหน้าน,นี้ทาง FTX ก็ไฟเขียวนะครับผมหรือว่าเข้าไปเปิดที่ทางดูไบแล้วด้วยนั่นเองก็ต้องรอ,รอดูว่าข่าวสารที่ดีๆของ FTX จะส่งผลอะไรกับเหรียญ FTT ที่เป็นเหรียญประจํา c h a g n ของทาง FTX หรือไม่นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาบิตคอยกันบ้างนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีไหมเนาะในการที่จะซื้อบิตคอยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมก็ไม่สามารถมาแนะนําในการลงทุนได้อยู่แล้วนะเพื่อนๆอ,อย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับข้อมูลต,ต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เอามาให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะครับอาจจะผิด อาจจะถูกก็ได้นะครับยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัวอ,อันนี้เขาจะว่า,น,าน่าจะเป็นชาร์ตของทาง a r c Invest นะสำหรับตัวรีพอร์ต Bitcoin เดือนที่แล้วนะครับผม Bitcoin monthly เดือนที่แล้วเนาะซึ่งถ้าเราดูนะฮะก็ราคาย i t t o o n n เป็นสีม่วงตรงนี้อยู่แต่แต่เส้น200 w e e k วิ moving average เรียบร้อยแล้วนั่นเองในณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปราคา Bitcoin ต,ตอนที่แตะเส้น200 w e e k เมื่อไหร่ก็ มีโอกาสที่จะเป็นหลุมหรือว่ามีโอกาสที่จะคือเส้นสองระเวกเป็นเส้นที่สําคัญมากๆนะ้องก็ต้องรอดูว่ามันเด็กมันลงมาแล้วนะมันแตะแล้วนะแล้วมันก็เด้งแล้วนะครับต้องรอดูว่าการเด้งรอบนี้มันเด้งเพื่อลงต่อหรือว่าจะเด้งไปจริงๆเหมือนการเด้งรอบก่อนๆช่วงโควิดอันนี้ช่วงตลาดแครส์สองพอันนี้2 0 1 5 2 0 1 6ต้องรอดูว่า โซนต่ตางๆเหล่านี้จะอยู่หรือไม่นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ถ้าซื้อตอนนี้ก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ทดีนะเพราะว่าคนค่อนข้างกลัวแล้วก็คนออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงนะฮะก็เป็นในเรื่องของอไอซนะ์ไทร์ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์โซ มากๆแล้วนั่นเองใน,ในตอนนี้นะครับอันนี้เขาจะว่านะั่นน่าจะเป็นชาร์ตมันนะอ่ะโอเคเป็นเป็นชาร์ตมันนะครับผมเป็นไอซ์ใส่ในในรูปแบบของมันเนาะก็ตอนนี้มันถามว่าล่วงลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแบบแบบต่ำกว่า30หรือยังยังนะยังอยู่ในโซนที่แบบ40กว่าอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราดูก็คืออยู่ต่ำกว่าทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นตอนปี2อ1 2อยู่ประมาณนี้40-50เนาะอันนี้ชาร์ตมันนะฮะ2015ก,ก็ประมาณ40กว่า 2,019ก็40ต้นๆอันนี้2,022ก็อยู่ประมาณ40ต้นๆน,น,นะครับก็ต้องอยอมรับว่าค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆในณนะขณะน,นี้เนาะแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรเดเวอร์เกิร์ดโอ้โหเรเดเวอร์บูลลิสต์ไดเวอเรนซ์แบบอันนี้ชัดมันเลยนะครับผมชัดมันเลยนะแต่ก็เท่าทั้งหลายคนอาจจะมองเฮ้ยพี่เข้มถ้าเราเซื้อหรือว่าถ้าเราจะเทรดด้วยอายซายเนี่ยบางคนก็อยากที่จะซื้ออในนช่่วงทีมัยู อยู่ต่ำกว่าต่ำกว่า30ถูกต้องไหมสำหรับตัวไอซนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับซึ่งมัธยมมันไม่รู้มันจะลงมาจนถึงหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว,ราว่าตอนนี้เรา bitcoin รวมๆแล้วมันเติบโตขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยน,ะนั่นเองใน,นขณะนี้นะครับแต่กับการถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตมันเนาะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวสโต้นะฮะก็จะเร็วกว่านั่นแหละสโต้ Store เห็นไหมสโต้ร่วงลงมาอยู่ใต้หรือว่าสโตอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์โซ ทั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจะสังเกตว่าก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันแหละว่าตอนนี้อยู่ในโซนที่เป็นโซนขายหนักมากๆแล้วนั่นเองก็ต้องรอดูว่าชาร์ตมันจะกลับไป ได้แล้วหรือยังนะครับก็ต้งองรอลุ้นกันต่อไปแต่ผมมองว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าหลุมมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาอนาคตได้แต่สิ่งที่เราทําได้ผมคิดว่าเป็นการซื้อเก็บ DCA ไปเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เลวนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นโซนที่เรียกว่าโซนบายนะครับผมโซนบ่ายจริงๆอยู่ต่ำกว่าโซนบายนะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือเป็นโซนที่มองว่าเป็น ไฟล์เซล์นะครับหรือว่าแฟลตเซล์หรือว่าแบบช่วงเซล์อะกระนำซัมเมอร์เซล์อุ้ยขออภัยฮะอยู่ในหน้าขณะนี้นะั่นเองโซนสีน้ําเงินน้ําเงินตรงนี้นะครับซึ่งโซนที่เขียวนี่คือโซนบายเนาะก็เราอยู่มาเ,เราอยู่ต่ํากว่าโซนบายแล้วอยู่ในโซนที่เป็นโซนเซล์ <c oughs> อยู่ในหน้าขณะน,นี้ก็ต้องรอดูว่าแนวนี้หรือว่าแนวที่เป็นเรนโบว์ไพร์ชาร์สนี้หรือว่ากราฟเรนโบว์เนี้ย จะถูกหรือว่าจะผิดนะครับเพราะว่าแม่ไหล่ก็ตามที่เราอยู่ในโซนที่เป็นโซนสิน้าเงินตรงนี้เห็นไหมโซนใหญ่จะอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงแล้วกันในการเก็บของได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงก็อย่างที่บอกไปเนาะเราไม่รู้หรอกนะว่าลุมมันจะเป็นยังไงนะครับแต่การดอลลาร์คอสเอลเวอรเหรือว่าการซื้อเก็บออมในทุกๆเดือนเนี่ยสมมติถ้าเราดูเห็นไหมราคาบิตคอยพุ่งสูงแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเราซื้อทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์เนี่ยต้นทุนของเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคือมัน มันก็คือต้องทุนเฉลี่ยนั่นแหละนะครับก็จะทําให้เราเหมือนเป็นการเก็บออมสมมติถ้าใครต้องการที่จะแบบคออ่อยๆเก็บออมโสนี้เป็นโสนที่ดีก็ลอง d c เเก็บก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่เหลวนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางเนียโปตรอรกันบ้างน,นะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมายนักเนาะแต่ก็เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นในเรื่องของ ตัว private key ท,ที่ s o ล a n a มีปัญหาอยู่ในช่วงก่อนนันนี้เนียก็คือแก้ไปแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ยิ้มได้นะครับผมแล้วก็โล่งอกสำหรับแฟนๆเนียนะซึ่งถ้าเนียมีข่าวโดนแทกอะไรผมก็คิดว่าน่าที่จะทำให้ราคาละสัมระสายยู่เหมือนกันนะครับแต่ณน,นขณะนี้ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีเทอเรียมกันบ้างน,นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีข่าวที่ดีกําลังมาเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นในเรื่องของวันที่ประมาณเนี่ยหกถึงสิเดือนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ตัวกลายเตรียมที่จะเทสหรือว่าเตรียมที่จะเมอร์ชก็คือเราอยู่ในโซนที่เป็นเทสเน็ตอยู่เนาะในการเปลี่ยนจากพูบอเวิร์กไปเป็นพูบอสเต็กนะครับซึ่งช่วงนี้หกถึงสิเนี่ยเป็นช่วงที่กําลัง อยู่ในโซนที่เป็นกำลังทำอยู่นั่นแหละนะครับใน,นัขณะน,นี้ถือว่าต้องรอดูว่าโกลายเมอร์สเนี้ยจะเรียบร้อยแล้วหรือ,อะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีปัญหาอะไรไหมนะครับซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นช่วงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปเดเมอร์เมนเนตจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าอีเทียมค่อนข้างคึกคักอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะบิตคอยเติบโตมา6%ถูกต้องไหมย้อนหลังกลับไป1เดือนอีเทอร์ 35%้นั่นเองนะครับถ <ge ar> ือ <ies> ว <birthday> <ge ar Yap> ่าแข็งแกร่งอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองในณขณะนี้นะครับรุมถึงนะครับขอให้ไปเบิร์ดเดย์สำหรับ e p 1 5 5 9ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่เราก็ก็อยู่กันมาให้ใครที่อยู่ทานช่วงนั้นก็คือมีนเรื่องของการเบิร์นทุกๆธุรกรรมถูกต้องไหมสำหรับการทำทาร์สเซชันเนี่ยก็จะมีการเบิร์นทุกๆธุรกรรมก็จะทําให้เหรียญอีทลดลงไปลดลงไปนะครับผมซึ่งในณัขณะนี้โอเคค่าแก๊สมันค่อนข้างต่า หรือว่าเน็ตเวิร์กมันไม่ได้คอนเจชั่นมากๆแล้วมันก็เลยทําให้อ่าหมายถึงว่าเน็ตเวิร์กมันไม่ได้แออัดมากๆแล้วมันก็เลยทําให้ค่าแก๊สมันไม่ได้สูงแล้วพอค่าแก๊สมันไม่ได้สูงเนี่ยก็เลยได้ทําให้มันมีการเบิร์นที่ไม่ค่อยเยอะนั่นเองเนาะเพราะว่าโอเคอาจจะมีการอ่าอ่าปล่อยในเรื่องของตัวเหรียญอีที่ขุดออกมาได้เนี่ยตอนนี้ก็เยอะกว่า เหรียญอี e ที่ถูกเบรนนะครับผมก็จริงๆแล้วมันมีช่วงที่เป็นช่วงเบรนช่วงที่เป็นดิเฟนออดิเฟชันรีนะหรือว่าช่วงที่มันลดน้อยลงเพราะว่าการขุดออกมากับการเบรนเนี่ยเบรนมาเยอะกว่าเป็นบางช่วงนะบางช่วงที่มีการใช้งานเยอะมากๆนะครับซึ่งตอนนี้โอเคการใช้งานมันมันไม่มไมค่อยได้เยอะมากมันก็เลยทําให้ตอนนี้ก็ถือว่ามีอินเฟลชันอยู่บ้างบางส่วนสําหรับเหรียญอีนั่นเองนะครับนะก็ต้องรอดูว่านาะคตเวลาที่ตลาดบูกลับมา จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเเนาะสำหรับ EAP 1559นั่นเองนะครับซึ่งทีงนี้ฉงนั้นต้องยอมรับว่าอีเทอร์ก็เป็นหนึ่งบล็อกเชนแล้วกันเนาะที่ดังที่สุดแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็คนน่าจะไว้วางใจกันมากที่สุดแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็เว็บ3ที่หลายคนมองว่าเป็นอนาคตเนี่ยก็น่าที่จะเป็นในเรื่องของตัวมัลติเชนนะครับผมซึ่ง Developer หรือว่าคนชงันต่างๆก็ เลือกได้นะว่าจะไปใช้ตัวบล็อกเชนไหนนะครับซึ่งก่อนแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับมีอยู่หลายเจ้านะครับผมคงไม่ได้บอกว่ายอทเรีย Ethereum มาแล้วตัวอื่นจะหายหมดนะฮะอันนี้ก็แต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็ต้งองรอดูกันต่อไปหรือว่าตัวอื่นมาแล้วจะสู้ไอทูเรียมได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรองดูว่าโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าบล็อกเชนต่างๆเหล่านี้จะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเอาซเซฟเซฟผมก็มองว่าอีเธอร์น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนั่นแหละในณขณะนี้นะครับรวมถึงนะครับข้อมูลจากทาง a 1 6ซ หรือว่าข้อมูลจากอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งกองยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับผม VC เจ้าใหญ่นะ้อง A16C นะครับก็ได้ออกมาบอกนะฮะว่า user สำหรับ Ether ในนักขณะน,นี้เรียกได้ว่าละไม้คล้ายคึงกับ Internet user ในช่วงปีแบบ1995นะฮะโอโหเรเดียวว่าซูตเลยนะครับซูตเลยเนาะก็ต้องยอมรับว่าถ้าการใช้งาน Ethereum หรือว่าเว็บ3มัน มันเหมือนอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยหมายความว่าเราอยู่ในช่วงเออร์ลี่มากๆเลยนะเออร์ลี่ประมาณแบบซื้ออเมซอนในราคาไม่เท่าไหร่อะประมาณนั้นนะครับผมในช่วงปี2000เนาะในช่วงนั้นนะฮะก็ต้องรอดูว่าอีเทอร์จะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับผมก็ต้องก็อนาคตเราไม่รู้เนาะแต่สิ่งที่ผมทําได้ผมคิดว่าการ DCA การเก็บไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่เลวมากมายนะถ้าเรามองว่าพื้นฐานมันดีนั่นเองนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาร์ตเนาะที่บ่งบอกนะฮะว่า Bitcoin ถ้าเทียบกับ e t h e r ตอนนี้ถือว่า e t h ท r ทําได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็ถือว่ามีแต่อีเทอร์ค่อนข้างเยอะเนาะแฟนๆอีเทอร์ Ether, น่าจะชอบนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้ตลาดริปโตคึกคัก e t อีเทอร์ทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงมีเรื่องของเลเยอร์สที่ก็เกิดความคึกอย่าง Optimism กันด้วยนั่นเองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมประกอบก,บกับก็มีข่าวของ Meta หรือว่า Facebook นะครับที่ก็สปอร์ตในเรื่องของ Meta m s s แล้วนั่นเองในขณะน,นี้ในในอินสตาแกรมเนาะก็เอ่อเขาก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่กับโลกคริปโตแล้วก็มองว่าคริปโตมันมานั่นแหละนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะถ้าเรามองเฮ้ยทำไมอินสตาแกรมถึงต้องไป จับกับ MetaMask จับกับ Trust Wallet กันด้วยนะครับถ้าเขาบอกว่ามันไม่ไม,มไม่มีอนาคตเขาคงไม่ทำถูกต้องแมมก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอันหนึ่งอทองเขียวกินแฟ f l a ที่ดีละกันในนักขณะนี้นะครับก็มีทั้ง MetaMask มีทั้ง Trust Wallet นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใน e x c o s y s content ผมก็เซอร์ Trust Wallet ไปเรียบร้อยแล้วนะจริงๆก็ชอบหลายตัวนะแต่ประเด็นคือไอตัวกระเป๋าต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ค่อยจะมีเหรียญ MetaMask ก็เห็นมีข่าวว่าจะมีเหรียญเหรียญที่ชื่อว่า Mask แต่ยังไม่เห็นออกมานะครับผมก็เลยไปซื้อทัสโซเลตก่อนและกันเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนาะสำหรับตัวกระเป๋าเพราะว่าเว็บ3เราต้องใช้กระเป๋าถูกต้องไหมไอ้ตัวทัสโซเลตก็ถือว่ามีคนใช้งานเป็นล้านก็ก็เลยเข้าไปถือมันนะแต่ก็ทั้นนี้เทนั้นไม่ได้มานะนนนะอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมนะครับอาจจะผิดเต็มๆก็ได้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบล็อกที่โพสจากทางเว็บไซต์ facebook.com นะหรือว่า Meta นั่นแหละนะฮะเนี่ยก็ support เลนโบเมตามาสทรัสวอลเล็ตควายเบดวอลเล็ตเด็ปเปอร์วอลเล็ตเด็ปเปอรวอลเล็ตก็คือตัวเอ่อฟลอร์บล็อกเชนฟลอร์นะเด็ปเปอรวอลเล็ตนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะที่จะเป็นอะไรที่เป็นโอกาสกักบเพื่อนๆก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอัลกอยนะครับที่เติบโต,ตมาพร้อมๆกับออ t ติมิซึมนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ออ t ติมิซึมถ้าเราดูเนาะเออแป๊บหนึ่งนะผมขอเปิดเชนก่อน ถ้าดูดูออฟติเมชั่นตอนนี้อยู่ในอันดับ8แล้วนะครับคือลดต้นคอแมตติกแล้วอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับผมตอนนี้ทะลุ1บิลเลียร์ทะลุหนึ่งพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วก็ถ้าเราดู7วันหลังสุดนะครับแม่นเงินต่างๆหลั่งไหลเข้าไปกว่า90%เนะ์ขณะนี้1เดือนหลังสุดแม่นเงินหลั่งไหลเข้าไปกว่า260%นะครับเลยดูเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะโอ้โหออฟติเมชั่นเลย์สองเลย์เดวแซงแฟนทอมแซงเนียแซงโอ้โหอาร์กอรันคือ คือคนค่อนข้างไว้ใจอยู่พอสมควรแล้วกันในเรื่องของ l a y ย r 2ที่ได้รับความ Security ที่อยู่บนอ t h r r u ี m นะครับก,ก็เห็นได้ชัดนะว่าไม่เงินมาหลังไหลเข้าไปเยอะนั่นแหละนะครับผมซึ่งมีอีกหนึ่งเจ้าที่ค่อนข้างเติบโตมาอย่างดีก็คือเวโรโดมเวโ r โดมผมอ่านเสียงผิดไหมเวโ r โดมอ่าน่าจะใช่นะครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่ง Defi นั่นแหละนะก็แซง Un i swap ไปแล้วนั่นเองใน,นขณะ อันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจ้านะที่เป็น De f i นะฮะเหรียญได้ชื่อว,ว่า v ีโ o เจ้าๆนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่อยู่ใน chain o p t i m i s m chain c h a n เดียวเลยนั่นเองอาจที่จะมีในเรื่องของการทำฟาร์มที่ได้รับผลตอบแทนดีมั้งอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะฮะใครที่เข้าไปยังไงก็บอกกันมาหน่อยละกันว่าเข้าไปใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นชัดนี้หรือว่า ดูคอมเมนต์ก็จะได้ประโยชน์กันไปได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในเรื่องของ Unstoppable Domain กันบ้างนะครับล่าสุดได้ เรียกว่าอะไรมีการลงทุนเนาะจากรายใหญ่ๆนะครับผมอย่างแพนทูร่าเนี่ยกว่า65ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐเนาะในในการลงทุนในซีรีส์ A ในรอบนี้นั่นเองนะครับซึ่ง valuation ของบริษัทเนี่ยอยู่ที่1บิลเลียนแล้วนะโอ้โหเยอะมากๆนะครับสำหรับ unstoppable no, บิลโดเมนนะครับผมซึ่งโดเมนเนี่ยมันก็จะเอาไว้ทำเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น payment address สสำหรับ wallet ก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้เลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างดีนะเเเเเนนนาาาาาะะพรรววว่่่ลโอองิหื คือโอนอโอนเงินอ่ะมันมันจะเป็นมันจะเป็นตัวแรกอยาวๆตัวตองแมทที่ขึ้นจนด้วย 0x อ่ะเนาะก็คือเป็นชื่อที่ยาวๆโอเคคนโอนผิดโอนถูกจําชื่อกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีโดเมนแบบเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้เรามีชื่อแบบเนี้ยอย่างเช่นคุณวิทริก d eqs เวลาที่เราโอนก็จะได้โอนถูกแล้วก็ลดความผิดพลาดได้ใน,นเ่น่งซึ่งเขาก็มองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในเลเยอร ขอไปในตัวเว็บ3นั่นเองนะครับผมซึ่งในอนาคตก็น่าจะทำให้มันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะเขาบอกว่าเป็น portable identity นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอดูว่าโปรเจกต์คล้ายๆแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะส่งผลที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่ทำคล้ายๆแบบนี้ก็คือ ENS หรือว่า Ethereum Name Service นั่นเองผมไม่แน่ใจว่าตัว Unstoppable Domain นี้มีมีเหรียญด้วยหรือเปล่า ไม่น่ามีนะผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีนะหรือว่าถ้าผมคิดผิดก็ก็บอกกันมาหน่อยละกันนะฮะคิดว่าไม่น่ามีนะเออโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมโอเคที่นี่เดี๋ยวเราไปเ,เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ไปคุยกับเพื่อนๆกันบ้างเนะสวัสดี <c oughs> คนทุกคนที่เข้ามาทั้ทไทยกันด้วยนะครับผม